เอาละคะ่ะมาตามกันต่อนะคะสำหรับกรณีที่ทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกนั้นท่านบอกว่าเราจะต้องพูดความจริงนะคะในกรณีที่มีทหารหญิงสารบันนั้นติดเชื้อโควิดเมื่อวานพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกนะคะได้เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกในเรื่องการตรวจโควิด1 9หลังจากที่มีทหารหญิงกรมสารบันทหารนะคะติดเชื้อไวรัสโควิดโดยบอกว่าการสอบสวน โรคต้องเข้มงวดหากไม่พูดความจริงก็จะไม่จบนะคะโดยฝ่ายส่วนกลางทั้งหมดหน่วยทหารที่อยู่ใกล้ให้ตั้งจุดตรวจ20นาฬิกา30นาทีหลังจาก21นาฬิกาบุคคลผ่านเข้าออกให้รายงานผลการปฏิบัติส่งให้กรมกําลังพลทหารบกการนาบุคคลภายนอกเข้ามาพักอาศัยต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อนนะคะผู้บัญชาการทหารบกนั้นได้ขอบคุณหน่วยทหารสังกัดกองทัพภาคที่1ในการฉีดน้ํายาล้างสิ่งปนเปื้อนและมีการอบรมพัฒนาในการฆ่าเชื้อเน้นการฉีดน้ำยา ค่าเชื้อตามที่ประชาชนได้ร้องขอตลอดจนถึงขอให้มีการปฏิบัติในหน่วยของตนเองอย่างเข้มงวดส่วนกองทัพภาคที่4ให้ปิดด่านเข้าออกในพื้นที่3จังหวัดชายแดนและขอให้หน่วยเพิ่มความระมัดระวังนะคะยังมีเส้นทางผ่านเข้าออกทางธรรมชาติอีกหลายช่องทางค่ะสําหรับการจัดทําโรงพยาบาลสนามต้นแบบที่กรมพลาธิการทหารบกจัดทําขึ้นการติดตั้งระบบต่างๆก็ขอให้ประสานกับกรมแพทย์ทหารบกจะใช้รับผู้ป่วยระดับไหนอย่างไร รวมถึงบริหารจัดการวัสดุปกรณ์ต่างๆที่ได้รับการบริจาคแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆให้ทั่วถึงและเหมาะสมค่ะ